กรุณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ พบข้อมูลสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy P30 จาก Tena ก่อนหน้านี้มีข่าวระบุว่าทาง Samsung เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy P30 ล่าสุดมีความคืบหน้าเพราะพบข้อมูลของ P30ได้รับการรับรองจากเทน่าอย่างไรก็ตามข้อมูลที่หลุดออกมายังไม่ครบแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าทาง Samsung เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้แน่นอนโดยสเปคของ Samsung Galaxy P30 จะมาพร้อมจอขนาด 5.99 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ LCD มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 3,300 มิลลิแอมป์โดยจากภาพหลุดมันจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบเต็มขอบแต่ไม่มีรอยบากและมีที่สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังรวมทั้งกล้องที่จะมาแบบเลนส์คู่ส่วนทาง Samsung จะเปิดตัวในตอนไหนก็ต้องไปรอติดตามกันอีกทีครับ